ครับสำหรับธุรกิจส่วนตัวจริงๆก็มีแพลนไว้มีคิดไว้บ้างแล้วคิดไว้บ้างเลยจริงๆเนี่ยผมว่าจะมีหมวกมีเสื้อหมวกเสื้อแล้วก็มีขนมด้วยอ๋อเอ้ยมี2เป็น2ล้านป่ะใช่ๆๆของผมนี่เป็นร้านเดียวอาจจะมีถุงผ้าที่คิดไว้มีแก้วน้ำแล้วก็มีสวยมากมีเสื้อยืดเหมือนกันอืมเร็วๆนี้แล้วเร็วนี้เจอกันครับติดตามนะYou? Yes, I have tried taco. Oh, I see. Very good. I have never, but I will try soon. I have never, but I want to try so much. You? No. You don't want to? I don't want to go. ผมหมอผมก็ผมมีพี่น้องอยู่แล้วผมก็ยังเลือกมีพี่น้องอยู่นะผมรู้สึกว่าคนเดียวมันดูเหงาผมเลือกคนเดียวเหมือนเดิมผมแฮปปี้กับชีวิตแบบนี้ครับผมก็ว่ากันแหละผมแฮปปี้ของผมนี่แหละสปาเกตตี้คาโบนาร่าเฮ้ยขนาดนั้นเลยผมชอบทำอาหารฝรั่งกินผมทำอาหารไทยไม่เป็นผมจะทำเป็นพวกแบบสเต็กสปาเกตตี้มักกะโรนีอะไรจริงจริงจริงอยู่คอนโดไงอยู่คอนโดมันทำอาหารไทยไม่ได้ผมอาหารไทยเนี่ยกะเพราเนี่ยอ๋อคือเราทำเองเป็นปกติแล้วกะเพราโอเคกะเพราเชื่อไหมครับเชื่อในเอเลี่ยนไหมเชื่อผมเชื่อว่าในแบบอวกาศอ่ะมันจะต้องมีแบบไม่อย่างดาวที่เขาดาวที่เขาซื้อให้คุณนะผมว่ามีคนอยู่นะคุณไม่ใช่ของคุณนะเออหรอผมว่ามีคนอยู่มีคนอยู่แล้วเออไปถึงก็คือไม่ได้คืออยู่ไม่ได้อยู่ไม่ได้เขาอยู่กันหมดแล้วใช่ของผมก็เหมือนกันของผมก็เหมือนกันดาวที่ซื้อให้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเนาะแต่เชื่อนะผมมันอย่างที่บอกจริงๆจักรวาลมันใหญ่มากมันอาจจะมีอะไรก็ได้ที่เรายังไม่รู้อืมจริงครับยังไงซอมบี้ใช่ไหมผมว่าผมตายจริงคือเวลาดูหนังนะแล้วแบบเราก็พยายามจะตามมันไปว่าแบบเฮ้ยมันทำแบบนี้แบบนี้รอดอะไรเงี้ยผมไม่รอดเลยผมตายอย่างเดียวสู้ไม่ไหวจะสู้ยังไงอ่ะอืมไม่น่ารอดพระเอกเป็นทหารยังตายเลยนั่นแหละรอดเลยไปสู้อ่ะอืมยอมตายได้ยอมคิ้วค่อยคิ้วเดี๋ยวคือพี่รู้ว่าจริงๆไงสิ่งที่เราทำอยู่มันลำบากแล้วก็มันต้องใช้ความพยายามแล้วก็กำลังใจมากๆแต่ว่าถือว่าพี่กับวินก็ขอเป็นกำลังใจครับเป็นกำลังใจให้น้องแล้วกันน้องจ้าสู้ๆอย่าเครียดก็ดีครับเดี๋ยวมันก็จะดีขึ้นเองเนาะแล้วดีครับหลายๆคนอาจจะสงสัยว่าทำไมไบร์ใส่แว่นบ่อยเลยครับนอกจากช่วงนี้ใส่คอนแทคเลนส์ไม่ได้ครับเป็นตากุ้งยิงครับหมอสั่งงดช่วงนี้ก็จะใส่แว่นบ่อยไปก่อนขอให้หายเร็วๆนี่เป็นอะไรตากุ้งยิงของผมช่วงนั้นประมาณม.2ถิ่นม.2เป็นทัสกีนรู้สึกว่าเท่มากผมมีทัสกีนเลยทัสกีน 4,000 กว่าบาทโอ้เอาเรื่องนะ2เดือนหายด้วยของผมป.4ครับป.4ไม่ไปก่อนนะทุกคนคุณทำอะไรเป็นอย่างแรกเจอผีหนีผมวิ่งก่อนเลยไปก่อนเลยผมอยากรู้พี่มากเลยผมคาดหวังนะเนี่ยผมอยากรู้ไม่เจอผีเหรอเออพี่ทำอะไรพี่หลับใส่ไม่พี่เคยเหมือนแบบจริงเหรอลืมสลือไม่คือเราอากาศว่าพี่คิดว่าไม่ใช่หรอกแบบเราเห็นแบบงงๆพี่แล้วก็นอนต่อเลยแล้วตื่นมาไม่มีอะไรจริงเหรอประมาณนั้นครับมื้อเย็นวันนี้ผมอยากกินเป็นแบบอยากกินร้านข้างทางบ้างอ่ะเห็นตอนนี้มันเริ่มกลับมาเปิดเยอะแล้วใช่ไหมเมื่อกี้ได้ซัดไก่ปิ้งไปแล้วเดี๋ยวว่าจะไปหาก๋วยเตี๋ยวกินครับคุณอยากกินอะไรเย็นนี้อิ่มแล้วไม่อยากกินอะไรโอเคตามนั้นครับได้ครับถือว่าเป็นคำถามที่ดีมากๆสำหรับวันนี้นะฮะว่าพวกเราจะไปหรือยังคำตอบก็คืออะไรครับต้องวินไปแล้วครับครับผมมาเจอกันนะครับ